Goldman Sachs ตัดสินใจลดเป้าของอเมริกาปีหน้าเหลือแค่ 1.1% และอัตราการว่างงานจะพุ่งขึ้นไปแตะถึงระดับ 4% กว่าๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงประมาณ20กว่าปีนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตมาถึงเรื่องของการลดเป้าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกา Goldman Sachs ตัดสินใจลดเป้าของอเมริกาปีหน้าเหลือแค่ 1.1% และอัตราการว่างงานจะพุ่งขึ้นไปแตะถึงระดับ 4% กว่าๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงประมาณ20กว่าปีนะครับท่านผู้ชมครับธนาคาร Goldman Sachs นั้นเป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มักจะเป็นธนาคารที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะพวกประเภทในเรื่องของราคาสินค้าพวกกระเป๋าก็แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นประเภทพวกสายเหี่ยวคือเป็นสายที่แบบมองว่าโอ้มันจะมีภาวะตื่นเต้นคึกคืนไล่ราคาแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ประเมินเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐให้แบบท่วนทีดีแล้วเนี่ยนะฮะต้องมีการบอกว่าในที่สุดเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ดับตึงของโลกปีหน้าจะขยายตัวเพียงแค่ 1.1% เท่านั้นเองครับจึงเป็นที่มาของการปรับตัวเลขนั้นลงถามว่าเมื่อเดิมทีเนี่ย Goldman Sachs มองเศรษฐกิจอเมริกาปีหน้าไว้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยนะ 1.5% เท่านั้นเองแต่ว่าต้องลดลงครับแล้วก็ประกาศลงมาเหลือไปแค่ 1.1% ในขณะที่เศรษฐกิจของอเมริกาในปีนี้รู้มั้ยครับเขามองเท่าไหร่เขาบอกว่า 0% นะโอ้โหถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันเริ่มส่อสภาวะของการชะลอตัวลงอย่างหนักในปีนี้ชัดเจนแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรฮะ2ไตรมาสที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาเกิดอะไรขึ้นถดถอยทางเทคนิคคือมันลบถึง6เดือนติดต่อกันหรือลบ2ไตรมาสแล้ววันการที่ Goldman Sachs มองว่าเศรษฐกิจอเมริกาปีนี้จะอยู่แค่ 0% และนี่ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ปรับลดลงเลยนะฮะเป็นแค่เขาไปปรับปีหน้าเนี่ยแสดงว่าส่งสัญญาณนะครับว่ามันจะเป็นฐานฉบับเกิดภาวะถดถอยอย่างแท้จริงในโลกแท้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้จนไปถึงในปีหน้านะครับ Goldman Sachs บอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ทำให้ภาวะของเศรษฐกิจอเมริกาเกิดการชะลอตัวและต้องมีการลดเป้าเพราะเขาก็มั่นใจครับว่าในที่สุดเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างชนิดที่แรงต่อเนื่องจนทำให้ดอกเบี้ยจะขึ้นจาก 4% เป็น 4.25% ในปีนี้ครับสิ้นปีนี้เนี่ยGoldman Sachsมองว่าดอกเบี้ยอเมริกามา 4.25% ปัจจุบันนี้มันอยู่2.25ถึง 2.5% โดยประมาณนะก็จะทิ้งเป็นช่วงกันเอาไว้เนี่ยนะโอ้สมมุติขึ้นแรงมากนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทั้งนั้น Goldman Sachs เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของการขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเขาจะประชุมวันไหนทราบมั้ยฮะนี่อีก2วันนี้เอง20ถึง21กันยายน Goldman Sachs บอกอย่างนี้ครับว่าการประชุม20ถึง21เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ค่อนข้างเต็มสูบแล้วนะครับยังไม่พอคือเขาแก้จากเดิมว่าเดิมทีจะมองแค่ 0.5 ไม่ใช่ใกล้เป็น 0.75 แล้ว Goldman Sachs ยังไปแก้ตัวเลขของการขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมในปีนี้โดยปรากฏว่าจะขึ้นไปเป็น 0.5% คือขึ้นแรงกว่านี้นะการที่นายแจนแฮทเซตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Goldman Sachs ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการปรับลดตัวเลขอย่างนี้นะครับบอกว่านี่เป็นการสะท้อนภาวะที่แบบว่าการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อของอเมริกานั้นยังไม่ถึงจุดสูงสุดและเครื่องไม้เครื่องมือในการขึ้นดอกเบี้ยดูจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องมาประเมินกันว่ามันมีน้ำหนักมากพอและมีพลังมากพอในการจะแก้ปัญหาเงินเฟ้ออเมริกาจริงได้หรือไม่อย่างไรนะครับตัวเลขที่ก็มีการแก้ตัวต่อไปก็คืออะไรครับเมื่อเกิดถดถอยแสดงว่าอะไรฮะจะเกิดการลดต้นทุนจะเกิดการตัดลดค่าใช้จ่ายและจะนำไปสู่เรื่องของการตัดลดค่าใช้จ่ายหลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับปลดพนักงานและจะเกิดคนอเมริกันตกงานตามมา Goldman Sachs มันมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขการว่างงานของคนอเมริกันในปี2566คือปีหน้าเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะมีอัตราการว่างงานเนี่ยสูงขึ้นมาถึงระดับ 4.5% จากเดิมที่ขณะนี้อัตราการว่างงานในอเมริกาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3.7% คือปรับเพิ่มขึ้นละของเดิมมันอยู่ 3.6% ซึ่งต่ำสุดในรอบประมาณ4ทศวรรษแล้วปรากฏว่าปีหน้าจะขึ้นไปเป็นถึง 4.2% นั่นก็แสดงว่าจะมีคนตกงานมากขึ้นในสภาวะที่เศรษฐกิจอเมริกานั้นเกิดภาวะถดถอยการส่งสัญญาณอย่างนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้มองเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าเห็นไหมฮะเศรษฐกิจของอเมริกาเศรษฐกิจของอังกฤษเศรษฐกิจของยูโรเนี่ยมันมีการฟื้นตัวจากช่วงของภาวะโควิดแล้วก็ไล่อัตราเร่งของภาวะเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนได้จากการไม่ขึ้นดอกเบี้ยนับตั้งแต่ตอนก่อนเดือนมีนาคมปีนี้เนื่องจากว่ามีดอลลาร์ถูกพิมพ์แบงก์ได้แล้วก็ดอกเบี้ยก็ต่ำ
และเศรษฐกิจมันเกิดการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดโควิด-19 ด้วยความแข็งแกร่งและโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ต่างกันกับประเทศไทยผมกำลังบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดและเริ่มถอยลงมาแล้วในขณะที่ประเทศไทยเราบอกว่ากำลังที่จะฟื้นขึ้นโดยมองว่าปีนี้จะขึ้นไปที่ 3.5% ตามตัวเลขของรัฐบาลแต่ของหลายสำนักบอกต่ำ3ครับแม้แต่ IMF ก็ลดเหลือ 2.8 ผมถึงบอกว่าถ้าพอถึงปีหน้าซึ่งปีหน้าคนไม่สามารถก็จะหดเป้าอย่างนี้ลงอีกดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวกดดันให้อะไรครับรายได้ภาคการส่งออกจากต่างประเทศซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลาดอเมริกากับยูโรหรือว่ายุโรปทั้งหมดเนี่ยเป็นตลาดสำคัญของประเทศไทยในแง่ของภาคการส่งออกที่จะนำมาซึ่งตัวเลขของเงินตราต่างประเทศในปีหน้าแล้วก็จะเกิดการภาวะชะลอตัวด้วยเพราะเนื่องจากว่าประเทศปลายทางคือหมดกำลังซื้อเศรษฐกิจกำลังถดถอยและถึงขั้นที่แบบถ้าหากว่าเป็นไปตามข้อมูลล่าสุดที่มีการประเมินกันแล้วว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเลือกที่จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักและรุนแรงเพื่อให้สภาวะนั้นมันแก้เงินเฟ้อโดยตัวมันเองเพราะขึ้นดอกเบี้ยสู้ไม่ไหวแก้ไม่ลงนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่มาจากด้านของธนาคารโกลแมนแซกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ